คุณพ่ออยู่ที่ไหนครับคุณพระคงจะเป็นห่วงกระถินมากยกกระถินให้ฉันเถอะนะฉันรับปากว่าฉันจะดูแลกระถินเยี่ยงชีวิตของฉันท่านชายฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องกระถินจะยกย่องให้เป็นภรรยาของฉันถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณพระกำลังกังวลใจอยู่ก็ขอให้ทำใจให้สบายและไม่ต้องเป็นห่วงกระถินอีกฉันสัญญาว่าชีวิตกระถินต่อจากนี้ไปจะอยู่อย่างสุขสบายที่สุดและจะไม่ให้ใครมารังแกกระถินได้อีกคุณนิ่มคะแล้วนี่ไปยังไงถึงได้มากับคุณรามได้คะเราเจอกันบนรถไฟบังเอิญขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันจันรีบไปดูคุณพี่เถอะแต่งงานกับฉันนะกระถินคุณพระจะได้หมดห่วงและจะได้ไม่ทรมานอีกว่าไงล่ะแต่งงานกับฉันนะพี่รามคุณพ่อครับรามกลับมาแล้วครับคุณลุงคะพี่รามกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อครับทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณพ่อลุกขึ้นมาคุยกับรามสิครับคุณพ่อครับรามอยู่ตรงนี้แล้วไงครับคุณพี่คะคุณพี่คะนิ่มกลับมาแล้วนะคะลุงไม่มีสติรับรู้อะไรแล้วค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณพ่อครับตื่นมาคุยกับรามสิครับคุณพ่อ